Alright, lady and gentlemen, welcome to War Thunder again. See you here. สำหรับผมกับผมนายซิวชนะยูอาเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทาง Steam หรือว่าในเวลาของ War Thunder เพียงคุณหา Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากนะทุกท่านนะผมไปแอนบ้างนะครับหลังจากที่ทำการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่นะครับผมถือว่ามันเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการได้เราได้เห็นว่าแนวโน้มของทางฝั่งของ Warhunter จะไปที่ทางไหนอะไรยังไงนั่นเองทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ทุกท่านนะผมยังไม่ถึงคราของ F4Tomcatลำนี้นะครับผมยังไม่ถึงคาน้องนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอน้องอีกคนหนึ่งนะครับผมนั่นคือ F105D นะครับหรือ Thunder Ship นั่นเองนะครับผมนี่แทนนะครับผมเป็นเครื่องบินนะครับในฐานะเป็นบทบาทนะครับมันเป็น Strike Aircraft นะครับผมแล้วก็จริงๆมันก็จัดได้ว่าเป็น Super Sonic ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมมันมีความเร็วเหนือเสียงนะครับแล้วก็มันสามารถทำการบินด้วยความเร็วได้ค่อนข้างจะสูงนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนิดหน่อยของมันนิดหน่อยตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาในการกว่าที่เราจะเร่งเครื่องได้เต็มที่นะครับผมอันนี้แม้ว่าจะmodify เต็มหรือไม่เต็มก็ตามแต่ทุกท่านนะครับมันก็จะลงประมาณนี้เลยนะครับอยู่ในเรทของแรง6นะครับเรตติ้ง 4.0 เลยนะครับถือว่ามันเป็นเรทที่ค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับเรื่องเรทของเรานะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะเจอกับ S14 อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีอีกก็ตามแต่นะแต่ว่าโอกาสมันมากถ้าคุณเจอคือถือเรียกว่าซวยไปละกันเอาง่ายๆนะครับแต่ทีนี้นะครับผมทุกท่านนะครับผมคุณจะเจอกันเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะโชคร้ายหน่อยเพราะว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคุณจะเจอกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับผมก็คือเจอฝั่งตัวเองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยเช่นกันเท่ากับว่าคุณเนี่ยจะอาจจะต้องเจอกับแฟนทอมหรือ F105 ด้วยกันเองหรือ AV8C AV8A อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมราคาค่าซ่อมมันเนี่ยสูงมากๆครับสูงถึง 14,860 ซิลเวอร์เลยนะครับนี่คือรีวิสิกนะบอกไปก่อนนะครับนี่คือรีวิสิกนะครับแต่ถ้าเป็นอาร์เคดจะอยู่ที่ 6,600 นะครับผมประมาณราชนี้นะครับแต่ถ้าเป็นซิมูเลเตอร์นะครับผมก็ 24,426 ซิลเวอร์นะครับผมตามราชนั้นมันก็ในผมเคยเห็นในสมูเลเตอร์นะว่ามีคนเคยเอาเจ้าตัวนี้ไปฟาร์มบ่อยๆเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับผมตามราชนั้นก็เจ้าตัวนี้นะครับผมถามว่ามันมีข้อดีอย่างไรดีกว่านะครับผมข้อดีก็คือคุณแบกเพย์โหลดของคุณเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะนะครับผมนอกเหนือนะครับผมคุณจะมีเพย์โหลดของพวกคุณหรือว่าเซ็กชันหรือว่าระเบิดพวกนี้นะครับมันจะมีเซตเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตั้งแต่เริ่มแรกยันถึงปัจจุบันนะครับเรื่องนี้เลยนะครับประมาณชั้นนี้นะครับมีคอร์เตอร์เมชัวร์นิดหน่อยให้เราใช้นะครับมีมิสไซล์นายบีกับนายอีนะครับผมส่วนระเบิดเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่ขนาดตั้งแต่จะได้ว่ามันเริ่มต้น750ปอนด์เนาะเริ่มต้นตั้งแต่750ปอนด์ 1,000 ปอนด์นะครับแล้วก็ 3,000 ปอนด์นะครับผมก็อารมณ์ประมาณชั้นนี้นะครับแถมไม่พออ้อมี500ปอนด์ด้วยนะครับมี500ปอนด์แล้วก็จะมีเจ้าเขาเรียกว่านาปาล์มด้วยนะครับผมระเบิดนาปาล์มแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมอย่าไปหวังกับระเบิดของมันมากนักนะครับทุกท่านนะครับไอ้ระเบิดชิ้นนี้นะครับผมมันไม่ได้กะมาเพื่อทำลายรถถังนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนะครับผมมันก็สามารถสร้างความเร็วได้ถึง 2,167 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็เทิร์นทางอยู่ที่ 28.0 วินาทีนะครับผมแล้วก็เจ้าอัตราการถ่ายดาวครับ 175.0 เมตรต่อวินาทีเลยนะครับผมแต่ทีนี้มันจะมีการลบนิดหน่อยนะครับผมลบกับบวกนะครับในกรณีที่คุณแบกเพย์โหลดไปเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่กันไปแล้วแต่เช็คเพย์โหลดที่คุณเอาไปด้วยนะครับผมทีนี้นะครับผมส่วนต่อมาก็คือคุณจะมีเรดาร์นะครับซึ่งเรดาร์ของเราคืออันนี้นะครับผมเรดาร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเรดาร์searching นะครับผมในระยะประมาณ15กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็จะไประบบ IFF BVR หมดอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ได้ทีนี้นะครับผมมันเอาสับในการ สแกนและค้นหาศัตรูนะครับผมแล้วก็ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมในกรณีที่คุณเล่นซิมูเลเตอร์มันก็ดีที่ว่าคุณสามารถทำการค้นหาศัตรูได้หรือเป็นการระบุตำแหน่งของศัตรูได้เล็กน้อยอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องข้อดีนะแต่ว่าในกรณีของดิลิสิกผมไปบอกไปก่อนนะครับว่าคุณใช้ในการค้นหาได้แต่ว่าไม่ควรจะเปิดตลอด
เวลานะครับผมส่วนต่อมานะครับผมปืนของเรานะครับปืน Canon Offensive ของพวกเราจะเป็นปืน20มม.นะครับ M61A1 Canon นะครับผมมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเอตัวปืนจ๋าอยู่นี่นะครับผมจะเป็นปืนกระบอกเดียวนะครับผมแล้วก็มันก็คืออารมณ์เหมือนอาวุธปืนแก๊ตลิงอะไรเอาง่ายๆนะครับผมคือในสมัยก่อนที่ยังที่ไอ้เจ้า A10 มันยังไม่เข้ามานะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวนึงที่เหมือนมาเป็นตัวแทนของตัว A10 เลยส่วนเรื่องของข้อเสียนะครับมาถึงข้อเสียแล้วนะครับเอาเรื่องของ modification ก่อนดีกว่านะครับ modification ครับอย่างที่เห็นกันเลยครับว่าไม่มีเยอะมากๆนะครับขอ sorry มันมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ถ้ากับว่าทีเนี้ยคุณต้องวางแผนดีๆว่าคุณจะต้องวิจัยไปทางทิศทางไหนคุณจะเน้นไปทางไหนคุณจะไปตีกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เป็นเน้นเรื่องของระเบิดก่อนนะครับไอเนี้ยระเบิดนาปาล์มนะครับเก็บทิ้งไว้ที่หลังเลยก็ยังได้นะครับเอาไว้เนี่ยให้รอดก่อนนะครับเอาตัวเจลาสิบปอนมาเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆที่คุณเอามาเอาตัวนี้มาแล้วก็ไล่เลียงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนมิสไซล์ก็วิจัยก็ได้นะครับผมวิจัยก็ได้แล้วก็ชาร์ปนะครับผมนี่คือข้อเสียข้อที่2คือเป็นลำนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีคาร์ตันมิชัวนั่นคือระบบในการต่อต้านพวกเครื่องบงเครื่องบินหรือพวกมิสไซล์อะไรประมาณนี้นะครับในการโต้กลับแต่ทีนี้นะครับคาร์ตันมิชัวของมันเนี่ยนะครับมีเพียงแค่คำว่าชาร์ปซึ่งชาร์ปนะครับมีไว้สำหรับในการป้องกันพวกมิสไซล์เรดาร์หรือพวกที่ทำการล็อกเรดาร์เราอยู่นะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณเจอมิสไซล์ที่เป็น IR มานะครับผมมิสไซล์ที่มันใช้ระบบความร้อนนะครับผมในการไกด์มาก็บอกตัวเลยครับว่าคุณนะครับต่อให้คุณกดใช้ทั้งหมดของที่คุณมีนะครับก็ไม่ช่วยคุณให้พ้นจาก IR มิสไซล์เลยนะครับผมตามฉะนั้นแล้วก็ส่วนต่อมานะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีระบบ CCIP นะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากมี CCIP ของปืนของล็อกเก็ตของบอมเบอร์ก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีระบบRMUR ในการแจ้งเตือนว่ามีใครทำการล็อกตูดคนอยู่หรือเปล่าด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมตามมาฉะนั้นถือว่าเป็นระบบที่ดีนะแล้วก็คอปพิทของเขาจะสวยด้วยเหมือนกันนะครับโอเคทุกท่านนะผมส่วนเรื่องต่อมาเรื่องของคัสตอมนะครับมันเนี่ยนะครับเรื่องของลายครับนี่คือสีสแตนดาร์ดของมันนะครับอันนี้สีนี้สีอันเพนต์นะครับผมเป็นสีเริ่มแรกนะครับแล้วก็สีในมาร์เก็ตนะครับผมแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะคุณชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นครับแต่ส่วนตัวว่าสีสแตนดาร์ดก็สวยอยู่แล้วนะครับผมโอเคตามราชนีนะทุกท่านนะครับถ้ามีใครสงสัยอะไรกับตัวนี้ก็ทำการคอมเมนต์กันมาได้นะนะครับผมก็ถ้ายังสงสัยอยู่นะครับผมจะเล่นในหมวดของ Air Lucid ซะเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าผมจะแสดงให้เห็นว่าวิธีการใช้มันเนี่ยในการไฟฟ้ามันเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าคุณแทบเรียกว่าเป็นตั๋วเที่ยวเดียวก็ได้ดูซ้ำไปนะครับผมคือคุณบินไปแล้วก็ไปทิ้งระเบิดใส่ฐานแล้วก็ไปไล่เก็บฟาร์มภาคพื้นนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปไล่ยิงศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าคุณมีมิสไซล์ M9E นะครับผมก็ใช้ให้ถูกจังหวะนะครับมันเป็นเพียงแค่10มีเพียงแค่ 10G โอเวอร์โหลดเพียงแค่ 10G นะครับมันไม่ได้หักโค้งหนักอะไรขนาดนั้นนะครับก็แล้วแต่โอกาสที่เราจะใช้นะครับผมก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับคุณสามารถพอยจะไปนั่งไล่เก็บพวกเครื่องบินที่บินแบบไม่รู้ฟ้ารู้เหวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อะไรอย่างพวกนี้ก็พอไหวเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคทุกท่านเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันก่อนดีกว่านะครับจะลงประมาณไหนนะครับผมตามนั้น let's go ผมเอาเซตนี้ไปเนอร์แล้วก็กระสุนเนี่ยคือมันจะมีทั้งหมด4แบบ default armor air แล้วก็ stealth นะครับอันเนี้ยบอกตรงนะครับว่าแล้วแต่ผู้คุณเลยคุณอยากจะเป็น air ก็ได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงว่าแย่เลยนะแต่เพียงแค่ว่าชุดเนี่ย armor กับ air แล้วก็ stealth เนี่ยชุดราคาที่ 1,000 silver เท่านั้นเองนะครับผมถ้าคุณอยากประหยัดก็เนี่ยครับชุดปกติก็ได้ดีฟอร์มมันก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้แย่เกินไปแต่นั่นแหละผมแสดงให้ท่านได้เห็นแล้วกันนะครับจะมันจะใช้ลงประมาณนี้นะครับงั้นก็เต็มที่กับผมใช้แอร์ทาร์เก็ตเนอร์แล้วก็น้ำมันนะครับจะมี7นาที20นาทีแล้วก็25นาทีนะครับชุดนี้ผมเอาชุดนี้ไปนะครับผมสมัยโบราณกาลนะครับผมก็พวกสไตรค์แอร์คาร์พวกนี้นะครับมันจะเกิดบนฟ้านะครับแต่ว่าณตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจริงๆมันปรับเปลี่ยนเมื่อ2แพทที่แล้วนะมั้งให้ผมจำได้นะครับผมพวกสไตล์แอร์คราฟนะครับผมย้ำนะครับเป็นพวกสไตล์แอร์คราฟหรือว่าพวกอะแดกเกอร์เนี่ยนะครับก็จะทำการเกิดบนพื้นแทนนะครับผมในอยู่ในกรณีของพวกตระกูลของเลสสูงนะครับผม
พวกเด็กต่ำๆเนี่ยพวกแท็กเกอร์พวกเนี้ยนะครับหรือพวกสไตล์แอร์ครับบางรุ่นนะครับก็ยังเกิดบนฟ้าเหมือนเดิมนะครับโอเคนะอันนี้จะเป็นเฉพาะในพวกรุ่นที่มันเลทสูงๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับว่านะครับเห็นเรดาร์ทางด้านขวาไหมครับผมเรดาร์ที่ผมพูดถึงไปนะครับเรดาร์อันนี้นะครับก็มันก็ดีนะครับผมมันมีความเร็วในการค้นหาศัตรูค่อนข้างจะรวดเร็วดีนะครับผมแล้วก็สามารถบวกได้ว่าเอ้ยศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมระยะเล็งของมันนะครับมันสามารถทำได้ถึง37กิโลเมตรเลยนะครับผมนับว่าใช้ได้แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ควรใช้บ่อยนะครับผมเพราะว่าการที่เราใช้เรดาร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการระบุตำแหน่งของเราด้วยเหมือนกันนะครับในกรณีที่มันมีตัวที่มันมีRWR ส่วนอันนั้นซ้ายนะครับซ้ายมือเรานะที่มันเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะเป็นรูปเครื่องบินแล้วก็จะมีวงกลมสีเขียวล้อมรอบนะครับอันนั้นคือ RWR นะครับมันจะคอยจับพวกที่มันเป็นเรดาร์นะครับสัญญาณเรดาร์พวกอารมณ์เหมือนพวก AA เลยที่มันมีเรดาร์อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าพวกเครื่องบินที่มีเรดาร์นะครับแล้วก็เวลาที่ศัตรูทำการล็อกเป้ามาหาเราคือทำการล็อกเป้าเรดาร์มาที่เรานะครับมันก็ทำการแจ้งเตือนตำแหน่งของศัตรูให้นั่นเองนะครับผมนี่คือ RWR อันนี้ไม่จำเป็นต้องปิดนะครับมันปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมส่วนข้างในครับก็จะลงประมาณนี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างจะสวยนะครับผมสวยมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการบินโฉบไปที่จุดพอยต์ก่อนแล้วกันนะครับทำการสับเปลี่ยนอาวุธนะครับผมใช้750ปอนด์แล้วก็3000ปอนด์มา2ลูกนะครับ3000ปอนด์2ลูกแล้วก็7506ลูกนะครับผมอันนี้ผมตรงว่าแล้วแต่ช้อยพวกคุณนะว่าคุณจะฟาร์มพื้นก็ได้หมายถึงว่าคุณเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนนะครับเป็นจระ50แล้วก็ทำการดิ่งเราจะมี CCAP ของเราซึ่งคือ CCAP แบบนี้นะครับตรงวงที่เป็นวงสีเขียวนะครับทำการล็อกเป้าทิ้งใส่แล้วก็บินเชิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่มีใครว่าด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณคือ Strike Aircraft นะครับไม่ถึงชิบหายเอื้ออันนี้ผมตรงว่าตะกี้เสียงตายมากนะครับอย่าทำตามเด็ดขาดนะครับผมไม่ควรทำตามเด็ดขาดนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เอนจินเรามีความร้อนสูงนะครับขออนุญาตบินกลับทางก่อนแล้วกันแล้วก็มีมิสไซล์ M9E นะครับผมซึ่งมันก็คือโอเวอร์โหลด 10G แหละนะครับผมแต่ส่วนตัวว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันน่าจะไว้ป้องกันชีวิตตัวเองไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการบินกลับถังกันก่อนพวกพิวบ็อกเล่นไลฟ์พิวบ็อกพวกนั้นเราก็พอที่จะสู้ได้นะครับผมเรายิงได้ใช้20มม.ของเรายิงได้นะครับแล้วก็20มม.ของเรานะครับก็จะมีแบบนี้นะครับผมเป็น CCAP ของปืนแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เพียงแค่นี้ทุกท่านนะครับผมทีนี้พวกคุณก็สามารถที่จะทำการเอาชีวิตรอดแล้วก็ทำพอยต์ได้นะครับแต่ถ้าคุณทำสกอร์ได้สักประมาณสัก 1,000 เงี้ยนะครับก็จะได้กำไรแล้วนะครับอาจจะได้กำไรนะแต่ทีนี้ถ้าผมใช้พรีเมียมหรือยังไงผมไปพรีเมียมเขาแล้วก็ผมได้ทาลิสแมนนะครับมาไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทำให้การรีเสิร์ชแล้วก็ได้ซิลเวอร์เนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะเหมือนกันดังนั้นนะถ้าผู้คุณเล่นปกติอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องเล่นให้ได้มากกว่าผมมากกว่านี้นะครับโอเคครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมวิธีการชีวิตของผู้คุณสับ F105D นะครับเดี๋ยวเราลองหาตาดีๆสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะอธิบายไปนิดหน่อยนะครับผมมันเลยtake off chart นะครับคุณอยู่ตรงเลทนี้แล้วนะครับผมคุณต้องเรียนรู้พื้นฐานแล้วก็หลายอย่างค่อนข้างจะต้องดีกว่าเก่านะครับ
คือหลักการมันอย่างเหมือนเดิมมาแหละนะครับผมก็คือขึ้นบินเทคออฟนั่งไล่ฆ่าทำลายทำภารกิจทำลายฐานทำลายศัตรูอะไรประมาณนี้มันคือเหมือนเดิมเลยทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ใหม่คือระบบความอำนวยความสะดวกในการฆ่าอะไรประมาณพวกนี้นะครับซึ่งมันอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถทำการฆ่าศัตรูได้เร็วมากขึ้นหรือว่าดีมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงครับอันนี้ผมลืมเสริมนะเรดาร์ของเรานะครับผมมันเป็นเรดาร์ที่ค่อนข้างจะดีหมายความว่าผู้คนสังเกตครับว่ามันเนี่ยมันจะสามารถทำการแยกได้ว่าอันเนี้ยคือศัตรูอันนี้คือเพื่อนนะครับผมมันเลยค่อนข้างจะดีตรงนี้แหละเรดาร์นี้ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ทำการสับเปลี่ยนนะครับผมเซกเกิลทำการselection นะครับผมทำการเลือกอาวุธว่าเราจะใช้อาวุธอะไรนะครับในส่วนของเซกเกิลอันนี้แนะนำนะครับว่าคุณสามารถไปปรับได้ที่คอนโทรลหรือคุณจะไปใช้กดปุ่มตัว Y มัลติฟังก์ชันก็ได้เหมือนกันนะครับมาทุกท่าน let's go อันนี้อยากให้เห็นกันครับว่าเราค่อนข้างจะ take off ช้ากว่าเพื่อนเขามากๆแล้วก็ความเร็วของเราเนี่ยนะครับผมมันจะสร้างความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะได้ช้าค่อนข้างจะช้านะเห็นอย่างเงี้ยแต่ถามว่ายังไงเราก็เร็วกว่า A10 อยู่แล้วแหละนะครับผมคุณเป็นสไตล์แอร์คราฟต์อะตอมจีนะครับผมคุณแทบไม่จำเป็นที่ต้องไปตีกับนั่งไล่ตีกับชาวบ้านเลยปืนอาวุธของพวกคุณเนี่ยนะครับมันเหมือนเอาไว้มาเพียงแค่ป้องกันชีวิตพวกคุณเท่านั้นเองหรือเอาไว้สับในการขู่นะครับแต่ผมบอกแล้วว่าชีวิตพวกคุณเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามมันมีพี่จีนนะครับผมก็บอกเลยครับว่าคุณต้องเจอกับมหากรรมA54ทั้งหลายแหล่นะครับผมรู้สึกว่าฝั่งเราก็มีพี่จีนกันนะมีแฮร์ริเออร์ไอตัวนึงเหมือนกันที่เราต้องระวังคือแฮร์ริเออร์แฮร์ริเออร์ก็เป็นตัวนึงที่มันมิสไซล์มันค่อนข้างจะดีนะเพราะว่ามันจะมีอิมไนจีถ้าหลายคนจำได้นะครับThank you สีแยงโอเคครับผมอันนี้ A32A นะครับผมยิงไปก่อนนะเผื่อได้ยังมีตัวไหนบินมาหาเราฝั่งโน้นมีเยอรมันมาแล้วมันทางนี้โอเคมิลานล่อไปนะล่อไปที่อื่นเลยมิลานทำไมผมชอบอ่านว่ามิลานวะโอเคแล้วก็ทำการทิ้งระเบิดนะครับผมอันนี้เป็นสีฐานนะครับผมแบบสีฐานเลือดของฐานจะเยอะมากๆโอเคทิ้งแล้วก็ตอนนี้แหละทุกท่านนะครับผมที่พวกคุณสามารถที่จะทำการไปนั่งไล่ฟาร์มได้นะครับผมโอเคเคลียร์นะครับระเบิดคู่ใจพวกคุณนะครับผมทำลายพิวบ็อกได้สบายๆเลยแล้วก็ EA นะครับผมพวกนี้เป็นไงครับเสียงปืน20มม.แบบสุดยอดมากผมชอบผมตรงแล้วว่าสมัยก่อนแพทเนี่ยมันไม่ใช่เสียงแบบนี้นะมันเป็นเสียงที่มันอีกแบบนึงเลยอะอีกเรื่องนึงที่คุณต้องระวังนะในกรณีพวกคุณทำการทิ้งระเบิดในระยะใกล้ระวังเรื่องของระเบิดด้วยนะครับแรงระเบิดนั้นยังมีผลต่อพวกคุณอยู่นะครับผมโอเค750ปอนด์พอให้จะทำลายพิวบ็อกได้นะครับผมแบบที่เห็นแบบนี้ส่วนปืนของเราก็20มม.นะครับผมก็เนี่ยอย่าชี้ไปพวกคุณนะครับผมคุณไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งไล่ตีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องของปืนเรื่องของไอ้นั่นด้วยครับผมน้ำมันคือเนื่องจากว่าเรามีระบบ WEP นะครับซึ่งแน่นอนแล้วเมื่อระบบมันมีระบบนี้เข้ามามันก็ทำให้เรากินน้ำมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผม
มีเดียมแท้งแฮฟวี่แท้งเรายิงได้สบายๆเลยแต่ต้องระวังหน่อยนิดนึงนะครับผมถ้าใช้เยอะนะครับผมมันก็ลำบากนิดหน่อยอย่าชิบพวกคุณเนี่ยคุณแทบไม่จำเป็นจะต้องมานั่งไล่ล่ากับใครเลยเผื่อสบายๆแบบเนี้ยนะครับผมนั่งไล่เก็บภาคพื้นไปเห็นนั่งไล่เก็บแล้วเห็นไหมให้ไอ้พวกไฟเตอร์ที่มันกระหายเลือดก็เขาวิ่งไปตามหาศัตรูของเขาเองส่วนพวกเราก็นั่งฟาร์มพื้นไปสบายๆแค่นี้พวกคุณก็มีชีวิตที่สุขสันต์แล้วนะครับผมโอ้ยแย่หมดเลยเอเทนกูเดี๋ยวตัวสุดท้าย A32A มันยังรอดได้ไงวะนะแมะโอเคเราไปช่วยเขาดีได้ไหมเนี่ยรูดปีกไปเดี๋ยวก็ล่วงแล้วเพื่อนเราเห็นไหมครับว่าโดนล็อมันล็อกศัตรูไว้อยู่นั้นเราไม่จำเป็นต้องไปร่วมวงกับเขานะเราอยู่สบายๆกับพวกคุณอย่าตรงนี้แล้วก็ยิ้มให้กับพวกศัตรูที่อยู่ภาคพื้นดีกว่าCCP ก็ดีอย่างเงี้ยละเรียบร้อยครับผมจบเกมสบายสบายนะครับผมแล้วดูพวกคุณดูค่าตอบแทนนะถ้าพวกคุณสามารถทำอย่างนี้ได้แทบทุกครั้งนี่ครับผมไม่ได้ตีอะใครเลยนั่งไล่เก็บภาคพื้นอย่างเดียวนะครับผมแล้วคุณดูเห็นครับเห็นกำไรไหมให้เยอะนะครับผมไม่ใช่น้อยๆเลยสำหรับชั้นนี้นะครับผมสำหรับเจ้า F105D นะครับผมก็อย่างผมบอกไปนะครับว่าคือแม้ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ไว้คอยไล่ฆ่าศัตรูนะครับแต่ทีนี้ด้วยศักยภาพของมันเนี่ยนะครับส่วนตัวนะครับว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะที่จะไปไล่ชาวบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าความเร็วของเราที่กว่าจะสร้างความเร็วได้ถึงระดับประมาณ 2,000 ขึ้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานกว่าชาวบ้านเขาเล็กน้อยนะครับก็ตามรัชนาทุกท่านนะครับผมก็ทำได้เพียงแค่พูดได้เพียงแค่นี้สำหรับมันนะเป็นแนวทางนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีคนที่คิดได้สร้างสรรค์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมบอกแบบว่านี่คือเป็นหนทางนึงที่คุณสามารถเอาไปใช้ในการฟาร์มได้ถ้าในกรณีที่คุณอยากได้ผลกำไรค่อนข้างจะสูงแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนก็คือในส่วนของค่าซ่อมที่ค่อนข้างจะแพงโขมอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเหมาะสำหรับในลงซิมูเลเตอร์ก็ด้วยได้เช่นกันนั่นเองนะครับมันเองก็สามารถที่จะเหมาะในการไปลงในซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับผมถ้าคุณเล่นเป็นแล้วก็เล่นเก่งนะครับผมก็นั่นคือสิ่งที่ผมสามารถพูดได้เพียงแค่ประมาณนี้สำหรับ F105D Thundership ลำนี้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับแล้วก็หวังไว้ว่าจะกดไลค์กดแชร์กับสัตว์คลิปนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะงั้นก็เจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอย้ายเวลานี้สวัสดีครับ